รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพูดถึงเรือในจังหวัดภูเก็ตสาวเชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายคนก็คงต้องนึกถึงเรือยอชต์เรือสปีดโบ๊ทจะมีสักกี่คนเชียวคะที่จะนึกถึงเรือประมงโดยเฉพาะเรือประมงพื้นบ้านอีกด้วยแล้ววันนี้ค่ะสาวจะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรือประมงชนิดหนึ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้และก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้ค่ะสาวนำคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะสาวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปดูการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านที่นี่ค่ะซึ่งประมงที่นี่นะคะทำงานทำประกอบอาชีพประมงอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตเลยก็ว่าได้ค่ะและที่สำคัญค่ะที่นี่นะคะยังใช้อุปกรณ์ในการทำประมงที่ต้องบอกว่าหาชมได้ยากและโบราณมากค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมไปหาคำตอบพร้อมๆกันในรายการค่ะไปค่ะเมื่อเรามาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะได้เห็นเรือประมงจอดอยู่เรียงรายค่ะทั้งเรือประมงสมัยใหม่เรือหางยาวแต่ที่สะดุดตาและอยากค้นหาคำตอบก็คือเจ้าเรือลักษณะแปลกๆลำนี้ล่ะค่ะยกกองมาทั้งทีเราไม่พลาดที่จะหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมวันนี้ทีมงานของเราโชคดีมากๆค่ะระหว่างที่เดินเลียบมาตามแนวคลองบางใหญ่นั้นเราก็เห็นชายคนนึงค่ะกำลังนั่งเย็บอวนอยู่หลังจากที่พูดคุยทักทายแล้วรู้ได้เลยค่ะว่าชายผู้นี้ก็คือคุณสมคิดแซ่ชัวหรือก๋อเจี้ยวที่ใครๆในละแวกนี้รู้จักกันดีในนามประธานชมรมเรือก่อจ้านจังหวัดภูเก็ตด้วยระยะเวลาประกอบอาชีพนี้มายาวนานกว่า50ปีใช้ชีวิตอยู่กับเรือก่อจ้านเราจึงได้คำตอบที่สมบูรณ์แบบมากๆค่ะบางใหญ่นะคะซึ่งต้องบอกว่าคลองบางใหญ่เนี่ยนะคะเป็นคลองหลักที่ชาวประมงพื้นบ้านภูเก็ตค่ะใช้เป็นที่จอดเรือแล้วก็ที่สัญจรหาปลาค่ะโชคดีมากๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านประธานชมรมเรือก่อจ้านจังหวัดภูเก็ตค่ะและที่สำคัญวันนี้ท่านมานั่งอยู่กับเราและเป็นคนที่ให้รายละเอียดของเราด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เจ้าขาเดี๋ยวถามนิดนึงค่ะว่าเรือก่อจ้านเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงบ้างคะเรือก่อจ้านนะสมัยก่อนเขาก็พามาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรเนี้ยเขาแบบว่าเขามาไอแบบว่าพามาด้วยเรือสำโพงเขาก็ลากมาทีนี้ก็พามาไว้ใช้หาปลาประมงพื้นบ้านอะไรเนี่ยเขามาวางอวนวางปลาวางกุ้งเชียบวยอะไรเนี่ยแถวปลายเกาะยาวอะไรสมัยก่อนเรือท้ายแปดหรือว่าเรือก่อจานเนี่ยเขาจอดอยู่ที่สะพานก่อจานแต่ที่เขาต่อเรือที่ใกล้ๆสะพานก่อจานตรงนั้นมีอู่ต่อเรือเขาก็ต่อเรือก่อจานนี้ขึ้นมาเรื่อยๆไอ้ช่วงที่เรือที่เอามานั่นมันไม่กี่ลำหรอกทีนี้ก็เขาก็คนที่หาปลาทีนี้เขาจะต่อเรือเขาต่อไม่เป็นทีนี้เขาไปหาช่างที่เขาต่อเรือที่ลากมาจากประเทศอะไรจากสิงคโปร์อะไรเนี้ยเขาก็พาช่างมาหัดได้คนภูเก็ตต่อเรือก็คือเรือก่อจานนี้ไม่ใช่เรือของชาวภูเก็ตไม่ใช่แต่เดิมมาจากที่อื่น
คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็แบบวางอวนด้วยเรือกอดจานเยอะเรือไทยเป็ดเขาหากินเป็นครอบครัวเลยไอ้ครอบครัวของผมนะครอบครัวของผมก็แบบพ่ออากงอะไรเนี่ยหากินมาด้วยหาปลาด้วยเรือกอดจานเรือไทยเป็ดเนี่ย มาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยค่ะลักษณะความแตกต่างของมันกับเรือทั่วไปนี่ยังไงคะอ๋อเรือสมัยก่อนเรือแบบเรือหางยาวไม่มีเป็นแบบเป็นเรือท้ายเป็ดหรือว่าเรือกอจานเนี่ยทีนี้ก็มันแตกต่างกันมันมีแบบเรือท้ายเป็ดมันยื่นออกไปมันมีปางสองอันอ่ะสองอันยื่นออกไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะเรือหมายถึงว่าเรือแล้วเรือเราวางอวนอ่ะเราใช้เกลเราวางไปลงไปข้างท้ายข้างท้ายเรือถ้าเป็นเรือหางมันวางทำคนเดียวมันทำยากแต่ว่าเรือกอดจานนี่เราแจวเรือไปเราวางไปข้างท้ายเรือได้สมัยก่อนนี่เรือเครื่องไม่มีใช้แจวค่ะตอนนี้เรือกอดจานในภูเก็ตเนี่ยนะคะมีอยู่กี่ลำคะอ๋อเรือกอดจานที่อยู่ในคลองบางใหญ่เนี้ยมีอยู่สองลำเมื่อสมัยก่อนนะมีเยอะสิบกว่าลำพวกคนที่หาด้วยเรือท้ายเป็ดเรือกอดจานเนี่ยอายุก็เกือบร้อยปีเขาก็เสียไปหลายคนแล้วบางคนก็80กว่าปีเขาก็ไม่ออกเขาก็ขายไปเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ในกระทู้ถ้าวันหนึ่งไม่มีเรือกอดจานอยู่ในภูเก็ตนี้โคเจลในฐานะประธานชมรมเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อมันก็ต้องมีนะต้องอนุรักษ์เอาไว้แต่ว่าถ้าไม่มีก็เรือกอดจานนี่มาดั้งเดิมเลยแบบเรือส่วนมากพอสมัยใหม่จะเป็นเรือหางเยอะแต่เรือกอดจานนี่จะหาดูยากมันไม่เหมือนกับเรือลำอื่นแบบว่าเราจะอนุรักษ์เอาไว้อยู่แล้วให้ลูกหลานได้รู้ว่าเรือเนี่ยสมัยก่อนเขายังเรือแบบนี้ไว้หาปลามาบริโภคให้ชาวบ้านอะไรได้กินอะไรเนี่ยครับอยากให้โค้ชเจี้ยวเนี่ยนะคะฝากไปถึงท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่นิดนึงค่ะท่านผู้ชมทางบ้านว่าถ้ามาภูเก็ตแล้วอยากให้แวะมาชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่หาปลาด้วยเรือกอจานแล้วก็มาซื้อปลาสดๆที่หน้าท่าแห่งนี้นิดนึงค่ะนี่ถ้านักท่องเที่ยวจะมาดูปลามีหอยก็มีนะหอยแล้วก็มีปลามีกุ้งมีปูแล้วก็มาชมเรือกอจานที่เราตั้งเป็นชมรมเรือกอจานสมาชิกของเราก็หาปลาด้วยเรือหางยาวกับเรือกอจานเรือท้ายเป็ดก็ให้เชิญนักท่องเที่ยวมาซื้อปลาที่ในชมรมกอจานเราก็ขายไม่แพงปลาเราสดหาวันขายวันขายทุกวันเลยครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ล่องเรือกอดจานนะคะไปดูวิถีชีวิตการทำประมงนะคะเดี๋ยวต้องรบกวนโกเจียวนะคะพาลงไปดูเรือหน่อยค่ะครับเจ้าได้เล่าให้ฟังว่าที่ใช้ชื่อว่าเรือกอจานนั้นเนื่องมาจากเรือชนิดนี้ค่ะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติไม่ใช่ภูเก็ตแน่นอนกอจานหมายถึงอวนจับปลามีต้นกำเนิดมาจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยจะใช้อวนกอจานกับเรือที่สร้างมาโดยเฉพาะเรียกว่ากอจานและสันนิษฐานได้ว่าน่าจะนำเข้ามาใช้ในภูเก็ตพร้อมกับชาวจีนที่เข้ามาดูลู่ทางในการทำมาหากินในอดีตคำว่ากอจานจึงเป็นชื่อที่เรียกติดปากของชาวบ้านที่ได้นำมาใช้เป็นชื่อเรียกเรือกอจานวิธีการจับปลาแบบกอจานและท่าเรือกอจานซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากค่ะอ
ตัวเรือก่อจานจะประกอบไปด้วยไม้ทั้งลำและใช้ชันในการยารอยต่อระหว่างพื้นไม้ลำเรือจะมีขนาดเล็กและมีส่วนท้ายเชิดขึ้นลักษณะคล้ายหางเป็ดเรือก่อจานจึงมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าเรือท้ายเป็ดสามารถรับน้ำหนักผู้โดยสารได้มากสุดไม่เกิน8คนขับเคลื่อนโดยใช้ผ้าใบและไม้พายยาวจึงทำให้เรือก่อจานเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นภูเก็ตหาดูได้ยากในทุกวันนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการพายเรือก่อจานหรือว่าการออกเรือหาปลาด้วยเรือก่อจานนะคะไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่มาภูเก็ตนะคะต้องลองค่ะต้องบอกเลยค่ะกล้ามขึ้นแน่นอนไม่ต้องเข้าฟิตเนสเลยค่ะคุณผู้ชมก็เจ้าได้บอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคลองบางใหญ่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยเรือก่อจานของชาวบ้านที่นำมาจอดรอเวลาทำมาหากินซึ่งจำนวนของเรือก่อจานนั้นนับได้ว่ามากกว่าเรือชนิดอื่นแต่เนื่องจากเรือชนิดนี้ใช้งานยากหากไม่ชำนาญจริงๆจะไม่สามารถควบคุมทิศทางเรือได้ชาวภูเก็ตรุ่นหลังๆจึงหันมาใช้เรือชนิดอื่นที่บังคับได้ง่ายกว่าสาวเองก็เหมือนกันค่ะพยายามอยู่หลายครั้งที่จะลองพายเรือและบังคับทิศทางของเรือชนิดนี้มันยากมากเลยค่ะเลยตัดสินใจวางมือดีกว่ามองจากหน้าโกเจียวแล้วไม่สู้ดีคงจะกลัวว่าเรือจะคว่ำซะก่อนที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสค่ะเนื่องด้วยสมัยก่อนเรือก่อจานใช้กันอย่างแพร่หลายชาวประมงเองก็ได้รวมกลุ่มกันค่ะจัดตั้งเป็นชมรมเรือก่อจานขึ้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งความมั่นใจให้กับชาวประมงในการที่จะอนุรักษ์เรือชนิดนี้และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประมงพื้นบ้านให้อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตไปตราบนานเท่านานและที่สำคัญค่ะชมรมเรือก่อจานยังได้อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลโดยมีข้อตกลงค่ะห้ามใช้เครื่องมืออื่นในการจับปลาใช้ได้เพียงเบ็ดตกปลาเท่านั้นของเรามันจะเป็นเบ็ดมือนะฮะพื้นบ้านของเราจะเป็นเบ็ดมือจะเป็นมีสำหรับเป็นโหลกกลมๆสำหรับม้วนสายแล้วก็เวลาตกก็ใช้สาวขึ้นมาจากข้างเรือเนี่ยฮะใช้เกี่ยวเหยื่อลงไปแล้วก็หย่อนลงไปเราจะออกไปก็ส่วนมากจะไปหน้ากระตะหน้าป่าตองเพราะจังหวะฝั่งนี้มันจะหลบน้ำนะฮะน้ำมันจะไม่เชี่ยวคือเราสามารถใช้สายมือได้สบายแต่ส่วนมากถ้าน้ำ6-7ค่ำเราก็จะไปแถวเกาะราชาราชาใหญ่ราชาน้อยพวกนี้ฮะแถวบริเวณแถวเกาะแถวนั้นยังพอใช้ได้ในช่วงนี้ตั้งแต่คอสชเขาเอาจริงเรื่องที่ว่าอวนลากห้ามลากบริเวณใกล้เกาะ3 กิโลเมตรขึ้นไปอะไรพวกนี้ฮะเราก็ยังพวกเรือเล็กๆอย่างพวกเราก็ยังพอหากินได้อยู่ใกล้ๆเกาะถ้าพูดถึงทำร้ายธรรมชาตินี่น้อยมากเพราะว่าเราเอาเบ็ดแต่ละตาของแต่ละคนเนี่ยตาใหญ่มากส่วนมากปลาเล็กๆจะไม่ค่อยติดมาส่วนมากจะเป็นตัวแล้วขนาด6-7 ขีด5-6 ขีดอะไรเงี้ยตัวขีด2 ขีดลูกปลาอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้เพราะพวกเรานี่มันหากินบางคนก็แถวนี้ในของชมรมของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะพวกตกปลาอย่างเดียวมันมีพวกที่ว่าวางเรือเล็กนิดนึงส่วนมากไปหากุ้งหน้าหาดหากุ้งหาลูกปลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาธรรมชาติจริงๆในคลองนี้เราเป็นคนดูแลอยู่ตั้งแต่หัวสะพานมาเป็นส่วนข้างบนนี่เป็นของเทศบาลนครเขาแต่ส่วนนี้เราจะเป็นคนดูแลอยู่แต่ส่วนมากถ้าเกิดว่าถ้าไม่ปล่อยน้ำเสียกันเยอะๆนะฮะมันก็พวกเรายังหากินได้สบายเพราะว่าอุดมสมบูรณ์มากแถวหน้าสะพานหินเนี่ยยังมีพวกหากุ้งได้วันหนึ่งบางคนก็600-700 บาทบางวันพลุกๆบางคนก็เป็นพันบางคนก็300-400 บาทก็ได้อยู่ประจำประสนมากบางคนก็ไม่มีเรือเขาต้องขี่มอไซค์แล้วเอาสำหรับกัดวางกุ้งเนี้ยฮะวางข้างหลังมันจะเป็นแบบคือพื้นบ้านจริงๆฮะพื้นบ้านจริงๆแต่บางคนก็มีเรือเล็กๆเขาก็นั่งเรือปัตติกไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไปถึงเขาก็น้ำขนาดนี้เขาก็หาของเขาไปตามระเบียบฮะแต่พูดถึงถ้าเกิดว่าในคลองของเรายังอุดมThank you.
จจุบันบริเวณน่านน้ำสะพานหินแห่งนี้ยังคงมีคุณภาพค่ะยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เรือลำเล็กๆยังคงหากินได้ในครอบครัวค่ะแต่สำหรับการทำการค้าขายนั้นต้องล่องเรือออกไปบริเวณเกาะเฮเกาะราชาไกลออกไปจากสะพานหินนิดเดียวค่ะจะได้ปลาตัวขนาดใหญ่ใครจะเชื่อเขาเมืองที่เจริญอย่างภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายมีกิจกรรมทั้งบนบกและในน้ำจัดเต็มขนาดนี้จะมีปลาทะเลที่อุดมสมบูรณ์อยู่ไม่ได้หากขาดการอนุรักษ์ถ้าไม่มีการทำการตกลงกันเห็นทีคงยากค่ะและเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งค่ะเมื่อชาวประมงเหล่านี้กลับขึ้นมายังฝั่งตรงบริเวณท่าเรือก่อจานเองก็จะมีแผงขายปลาซึ่งแม่ค้าก็เป็นสมาชิกชมรมเรือก่อจานมีการบริหารจัดการกันเองราคาย่อมเยามาเท่าไหร่ก็ขายหมดไม่มีเหลือค่ะอีกหนึ่งความรู้ที่ได้หลังจากการได้พูดคุยกับพี่สมชายหนึ่งในสมาชิกชมรมเรือก่อจานจังหวัดภูเก็ตพี่เขาได้เล่าให้ฟังว่าเพิ่งมาเป็นสมาชิกชมรมนี้ได้เพียงปีกว่าๆเท่านั้นค่ะเสน่ห์ของชมรมนี้ที่แตกต่างจากชมรมอื่นก็คือห้ามให้สมาชิกจับปลาด้วยวิธีอื่นใช้ได้เพียงเบ็ดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าจะเป็นการคัดขนาดของปลาได้ดีกว่าชนิดอื่นหากท่านใช้อวนหรือเครื่องมือประมงประเภทอื่นปลาเล็กๆหรือว่าสัตว์น้ำที่เป็นอนุบาลอยู่ก็อาจจะติดขึ้นมาได้จะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยล่ะค่ะที่สำคัญตอนนี้ปลาในจังหวัดภูเก็ตต้องบอกเลยค่ะว่ายังหากินได้ง่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋าปลากระพงปลาคูดคูดและปลาอื่นๆอีกมากมายซึ่งชาวประมงที่นี่นะคะจะมีการกำหนดเวลาว่าต้องออกเรือไม่เกิน2วัน2คืนเท่านั้นปลาที่ตกเบ็ดได้ก็เอามาเก็บโดยวิธีแช่น้ำแข็งอย่างเดียวเท่านั้นค่ะห้ามเจือปนสารเคมีฟอร์มาลีนเด็ดขาดพี่สมชายยังย้ำกับทีมงานเราอีกว่าวิธีการเลือกปลาที่ดีนะคะปลาที่จะสดนั้นให้ดูได้จากเหงือกค่ะเหงือกจะต้องมีสีแดงสดนอกจากนี้ก็ให้ดูที่ลูกตาของปลาปลาสดจะต้องมีลูกตาที่ใสไม่ขุ่นมองและอีกวิธีนึงค่ะก็คือการดูจากเมือกปลาสดจะต้องมีเมือกเกาะคลุมตามตัวเท่านั้นหากตัวไหนไม่มีเมือกแสดงว่าตัวนั้นไม่สดแน่นอนค่ะพี่สมชายยังย้ำนะคะว่าหากคุณผู้ชมท่านใดมีแผนที่จะปิ้งย่างหรืออยากจะบาร์บีคิวแถวบ้านหรือมีงานเลี้ยงอะไรต่างๆก็ตามแต่อยากจะมีปลาสดๆไปประกอบปาร์ตี้แล้วให้ลองแวะมาที่ท่าเรือก่อจานแห่งนี้นอกจากท่านจะได้ปลาสดขนาดต่างๆแล้วยังมีกุ้งมีหอยสดใหม่ทุกวันค่ะและที่สำคัญราคาย่อมเยาอีกด้วยค่ะความสดสะอาดปลอดภัยของปลาที่นี่เห็นทีจะไม่เพียงพอต่อการต้องการแล้วล่ะค่ะบางเจ้ายังขึ้นมาไม่ถึงฝั่งก็ถูกสั่งจองโดยลูกค้าและผู้ประกอบการร้านอาหารค่ะปลาเก๋าก็ปลามันมีหลายยี่ห้อปลาที่นี่นะก็มีหลากหลายปลามงเอ่ยถ้าอย่างช่วงไหนไม่มีปลาเราก็มาหาดูหอยหอยนี่มีอยู่ทุกวันนะก็เป็นปลามงน้ำตื้นชายฝั่งเป็นหอยอย่างเงี้ยนะถ้าพวกปลาตัวใหญ่ๆอย่างนี้ต้องเป็นน้ำลึกนะก็ได้ความสดไม่มียาอะไรเบื่อปนนะเราได้บริโภคของสดๆแล้วก็ไม่มีสิ่งเจือปนในเนื้อปลาอย่างเช่นในปลาตลาดเนี่ยยังมีฟอร์มาลีนเนี่ยสารต่างๆที่ว่าทำให้มันสดอ่ะนะแต่ที่นี่มันเป็นความสดจริงๆจากท้องทะเลนะก็อย่างเก่งก็เป็นน้ำแข็งได้แช่ความสดเอาไว้นะเพราะว่าการที่ประมงพื้นบ้านก็ไม่มีกฎระเบียบอยู่ว่าปลาตรงนี้มันต้องใช้จากประมงพื้นบ้านเท่านั้นไม่ให้ปลาที่อื่นเข้ามา
จำหน่ายนะที่รู้มานะที่มาอุดหนุนซื้อปลาซื้อกุ้งเรียกของชมรมชาวกอจานนะฮะเพราะว่าปลาที่นี่สดนะฮะได้ความสดแล้วก็ความหลากหลายแล้วก็เรื่องราคานะฮะราคานี้เป็นมาตรฐานเขาจะติดป้ายไว้เลยว่าปลาชนิดไหนมีราคาเท่าไหร่คือจะเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเจ้านู้นขายราคาเท่านี้เจ้านี้ขายราคาเท่านู้นจะไม่มีแบบนี้คือทุกเจ้าจะขายราคาเดียวกันหมดซึ่งผู้ลูกค้าที่มาอุดหนุนก็มีความสบายใจในการซื้อแล้วก็อีกอย่างที่ดีก็คือเรื่องความสดของปลาว่าสดจริงเพราะว่าเจ้าของเรือหรือว่าคนที่ไปชาวประมงมาขายด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านพ่อค้ากลางเพราะฉะนั้นเรื่องความสดเรื่องราคาก็เป็นที่ไว้วางใจได้ก็ของเท่ากับว่าเราคัดของวัตถุดิบที่ดีไปให้ลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการแบบเราได้ก็คือลูกค้าได้รับประทานของที่ใหม่สดเสมอแล้วก็ของที่มีคุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นผลสะท้อนกลับมาก็เป็นที่ดีสำหรับร้านค้าทั่วไปด้วยครับสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาชมวิถีชีวิตหรือมาซื้อปลาสดๆที่ท่าเรือก่อจานนั้นคุณผู้ชมสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆค่ะให้คุณผู้ชมมาทางแยกสะพานหินโดยใช้เส้นทางถนนภูเก็ตจะพบกับวงเวียนเล็กๆให้คุณผู้ชมวนมาทางขวาเพื่อจะเข้าสู่สะพานคลองบางใหญ่โดยใช้เส้นทางถนนรัตนโกสินทร์200ปีตัวท่าเรือก่อจานก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณด้านหน้าเตาเผาขยะมูลฝอยการันตีเป็นอย่างยิ่งค่ะมาแล้วนอกจากจะได้เที่ยวได้ชื่นชมวิถีชีวิตได้ชื่นชมความงดงามของทัศนียภาพแล้วคุณผู้ชมจะได้ปลาสดๆไปรับประทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะส่วนราคานั้นนะคะบอกได้เลยค่ะสามารถต่อรองกันได้ง่ายๆถ้าไปไม่ถูกโทรหาโกเจียวได้เลยค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีชมรมเรือก่อจานเกิดขึ้นเพื่อที่จะอนุรักษ์เรือชนิดนี้ไว้แต่อย่างที่บอกค่ะว่าการใช้งานเรือชนิดนี้ค่อนข้างที่จะยากจึงทำให้หลงเหลือลอดเล่นอยู่บนคลองบางใหญ่แห่งนี้เพียงแค่2ลำเท่านั้นแต่เจ้าของเองค่ะยังคงยืนยันที่จะดูแลเพื่อให้เด็กรุ่นหลังเด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรือชนิดนี้และได้รู้เรื่องราวในอดีตของชาวภูเก็ตชาวประมงพื้นบ้านหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมบริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีเสาไฟฟ้าส่องสว่างจะมีประติมากรรมรูปเรือแปลกๆเรียงรายตลอดข้างทางและนี่ก็คือคำตอบค่ะเรือก่อจานหรือเรือท้ายเป็ดนั่นเองว่างๆหากใครมาเที่ยวภูเก็ตอย่าพลาดที่จะแวะมาสัมผัสกับเรือชนิดนี้นะคะเรือที่อยู่คู่กับชาวภูเก็ตมากว่า100ปีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือรายการที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะที่สำคัญค่ะวัตถุประสงค์ของรายการที่เราอยากให้คุณผู้ชมทราบเหลือเกินค่ะว่าวันนี้เรือก่อจานนะคะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะในคลองบางใหญ่แห่งนี้เพียงแค่2ลำเท่านั้นค่ะหากใครมาภูเก็ตแล้วอยากจะมาชมนะคะว่าเรือก่อจานมีลักษณะยังไงมีความพิเศษยังไงและอยู่คู่กับภูเก็ตมานานแค่ไหนนะคะต้องมาที่นี่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตที่คลองบางใหญ่มาดูเรือก่อจานแล้วก็มาซื้อปลาสดๆที่หน้าท่าด้วยค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ